ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับหนุ่มขับ Grab Food นะคะเขาเจอเหตุการณ์ระทึกค่ะคนขับแท็กซี่เนี่ยถือมีดมาขู่เขาเลยไม่พอใจที่เขาไปบีบแตรเตือนว่าไม่เปิดไฟเลี้ยวค่ะผมไม่เฮ้ยขอโทษอ่ะพี่ผมพี่เปิดเปิดไฟเลี้ยวไหมพี่ไม่เปิดมันมีมีดพี่ผิดตรงไหนอ่ะผมผิดได้มาตัวมาโกงผมไปให้เปิดไฟเลี้ยวแล้วผิดอีกพี่ไม่เปิดเลยไม่มาไม่คุ้มไม่คุ้มหนุ่มที่ขับ Grab Food นี่ถอยกรูดเลยนะครับเพราะว่าพี่ขับแท็กซี่เนี่ยก็บุกมาด้วยมีดแบบนี้ค่ะจะตัวต่อตัวให้ได้เลยนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชาย2คนมีปากเสียงกันนะคะคนที่เป็นใส่เสื้อลายสีส้มเนี่ยเป็นคนขับแท็กซี่เขาก็ถือมีดแล้วก็พยายามเดินไล่ตามมาทำท่าเหมือนจะทำร้ายกันนะคะทำร้ายชายหนุ่มที่ขับรถส่งอาหารของ Grab Food เพราะกระทบกระทั่งกันเรื่องการไม่เปิดไฟเลี้ยวนี่แหละค่ะคลิปนี้ก็แชร์ในโซเชียลแล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะคะทีมข่าวช่องวัน31ลงพื้นที่ไปคุยกับหนุ่ม Grab คนนี้ซึ่งเป็นผู้เสียหายเขาบอกว่าเรื่องเกิดขึ้นที่ถนนเพชรบุรีซอย3ประมาณช่วงเที่ยงค่ะส่วนสาเหตุก็คือเพราะคนขับ Grab เนี่ยเขาบีบแตรเตือนพี่แท็กซี่เพราะว่าเลี้ยวตัดหน้าเขาแล้วก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วยก็เลยบีบแตรเตือนไป1ทีเท่านั้นแหละคุณผู้ชมแท็กซี่ไม่พอใจจอดรถลงมาหาเรื่องเลยพร้อมอาวุธด้วยเขาตกใจมากนะคะแล้วก็โชคดีที่มีตำรวจเนี่ยผ่านมาเห็นพอดีแล้วก็พาไปคุยกันต่อที่สน.พญาไทค่ะเลนซ้ายเขาก็มาทั้งเลนซ้ายแต่เขาจะตีตบขวาเลยแต่เขาไม่เปิดไฟเลี้ยวเลยพี่เขาเห็นรถว่างไงแต่เขาไม่ได้สังเกตว่าผมอยู่ข้างหลังนะเขาก็หักขวามาพี่ผมก็ไม่อะไรมาโดนจะโดนผมแล้วแล้วหักซ้ายทีนึงไม่เปิดไฟเลี้ยวเลยพี่สักรอบผมก็บีบแตรไปทีนึงแล้วเขาก็มองหน้าผมเขาก็จะหักรถมาเลี้ยวผมแบบว่าจะเบียดผมอ่ะพี่บีบแตรผมแค่บีบแตรเตือนพี่ไม่ได้บีบแตรหาเรื่องใช่ไหมพี่เขาลงมาปุ๊บถือมีดลงมาเลยพี่แล้วก็ตามคลิปเลยครับจากนั้นผมก็วิ่งถอยมาเลยครับพี่ถอยหลังมาว่าคนข้างหลังก็มีครับแต่เขาหนีหมดแล้วไม่มีใครช่วยพี่เขาบอกว่าไอ้ผมบอกว่ามีมีดนะพี่เขามีมีดระวังนะครับพี่แกร็บเขาก็บอกแล้วนะเขาบีบแตรเตือนเพื่อความปลอดภัยไม่ได้บีบแตรด่าแต่ว่าแท็กซี่พอฟังเสียงแตรปุ๊บขึ้นเลยลงมาถือมีดมาด้วยนะคะหลังจากที่คุยกันที่สน.พญาไทผู้เสียหายคนนี้บอกว่าตำรวจกลับไม่ดำเนินคดีกับแท็กซี่นะบอกว่าเป็นคดีไม่ร้ายแรงแล้วก็เอาเงินจากแท็กซี่เนี่ยมาให้หนุ่มแกร็บเนี่ย300 บาทแล้วให้เซ็นเอกสารให้จบเรื่องไปคนขับแกร็บคนนี้นะคะผู้เสียหายก็เลยคาใจเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้กฎหมายด้วยก็ไปเล่าให้เพื่อนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยฟังต่อเพื่อนๆที่ไปด้วยกันเกิดคำถามค่ะว่าอ้าวแล้วทำไมตำรวจไม่เอาเรื่องล่ะไม่เอาเรื่องแท็กซี่แล้วก็เล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยแท็กซี่พูดว่าตัวเองอยากเครียดด้วยนะทะเลาะกับแฟนมาอารมณ์เสียแล้วระหว่างยืนคุยกันกับแท็กซี่เนี่ยได้กลิ่นเหล้าด้วย oh. เออแท็กซี่เองยอมรับด้วยว่าดื่มเหล้ามาจริงเขายิ่งสงสัยเข้าไปอีกว่าทำไมไปถึงสอนอไปถึงตำรวจแล้วถึงไม่รับแจ้งความค่ะผมถามตั้งแต่ที่สายตรวจมาแล้วครับผมเขาบอกว่าบันดำเนินคดีไม่ได้เหตุยังไม่เกิดต้องรอให้เหตุเกิดก่อนเหรอครับผมถึงจะแจ้งความได้ต้องให้มีคนบาดเจ็บล้มตายก่อนเหรอครับถึงจะแจ้งความได้ในพวกผมในฐานะผมเป็นประชาชนเหมือนกันนะผมอยากทราบข้อกฎหมายข้อนี้บ้างเพื่อผมถามก็ตามต่อเลยนะสอบถามไปที่ร้อยเวรสน.พญาไทถึงเรื่องนี้นะคะร้อยเวรตอบยืนยันค่ะว่าไม่มีการดำเนินคดีแท็กซี่เพราะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยค่ะเล็กน้อยเหรอฮะเนี่ยโอ้ถือมีดมาขู่เลยนะเออถ้าโดนขึ้นมาล่ะทำยังไงโดนแทงอะเนาะอันนี้คือตำรวจเขาตอบแบบนี้จริงๆคุณผู้ชมแล้วก็เขาบอกว่ามันมีคดีที่ใหญ่กว่านี้ที่ต้องจัดการอีกมากเลยอยากจะให้จบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าเคสนี้ตำรวจมองว่าแท็กซี่กับแกร็บเนี่ยคุยกันได้เออนี่ตำรวจว่าอย่างนี้นะส่วนเรื่องที่มีข่าวออกไปว่าแจ้งข้อกล่าวหาเรียกรับเงินจากแท็กซี่ด้วยอันนี้เขายืนยันว่าไม่เป็นเรื่องจริงนะคะเออแล้วเมาแล้วขับเหรอฮะใช่จะยังไงอ่ะไม่ได้ตรวจสอบไม่แล้วเป็นห่วงถ้าแท็กซี่ไปรับผู้โดยสารแล้ววันอื่นเขาเมาอีกเขาทะเลาะกับเมียอีกเขาจะมาลงกับผู้โดยสารไหมอ่ะหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วกันนะคะยังไงฝากคุณตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อยนะครับเผื่อมีคำชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องเหล่านี้ที่ประชาชนยังสงสัยสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ